ไขมันสะสมของคนเราเนี่ยมันสะสมแตกต่างจุดกันครับพวกฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอมันมีเหมือนเทสโทสเตอโรนไหมที่แบบพอถึงอายุนึงแล้วมันจะตกลงหรือว่าโกรทฮอร์โมนมันหลั่งตลอดเวลาผมอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าอินซูลินเนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่อะไรถึงทำให้เราเนี่ยมันมีภาวะที่อ้วนขึ้นได้สำหรับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมแฟตหรือว่าไขมันทนเนี่ยแต่ละคนมันสะสมในแต่ละจุดแตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะสะสมที่พุงบางคนอาจจะสะสมที่ขาวันนี้คุณหมอสมบูรณ์จะมาตอบให้ครับคุณหมอครับมีคำถามครับจากประสบการณ์ผมเองแล้วก็คนดูด้วยว่าทำไมเวลาที่เรากินอะไรก็ตามเนี่ยแล้วแคลอรี่มันเซอร์พาสขึ้นไปเนี่ยไขมันสะสมของคนเราเนี่ยมันสะสมแตกต่างจุดกันครับใช่ครับระบบการทำงานโภชนาการในร่างกายเนี่ยทำงานเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเว็บไลค์อินเตอร์คอนเนคชันกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่งไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับมีการส่งข่าวว่าส่วนไหนจะควรจะใช้ไขมันน้อยใช้ไขมันเยอะมันยังก็ฮอร์โมนต่างๆจะมีหน้าที่ควบคุมว่าไปเก็บตรงนั้นใกล้ๆบริเวณนั้นใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าการเก็บแฟตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละคนด้วยนะครับคุณหมอใช่ครับฮะฮอร์โมนจะเป็นตัวกำหนดครับผมครับแล้วถ้าเราเริ่มจากแบบผมจะแยกเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะครับว่าจุดสะสมของไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเดี๋ยวผมขอเริ่มจากผู้ชายก่อนดีกว่าครับคุณหมอเริ่มจากแบบพาร์ทด้านบนลงมาด้านล่างเลยครับคุณหมอครับว่ามันมีอะไรบ้างครับผู้ชายเนี่ยเวลาที่กินไขมันเกินปุ๊บก็คือพุงครับใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยฮอร์โมนที่เก็บไขมันไว้ที่พุงก็คือพวกอินซูลินครับฮะผู้ชายก็คือจะเกี่ยวกับพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับครับผมแล้วก็กินแล้วมันไม่ได้สัดส่วนกับการเบิร์นทิ้งก็จะเหลือเป็นแฟตสะสมอยู่ที่พุงอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะประมาณนั้นนะครับ ครับตรงแฟตเนี่ยที่พุงผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะ2แบบถ้ามันเป็นแบบยื่นด้านหน้าอย่างเงี้ยครับผมฮะก็จะเป็นเหมือนกับพวกมีอินซูลินเกินก็ได้นะครับคนที่2ก็จะเป็นคนที่มีเทสโทสเตอโรนตกลงแล้วพบว่า45 50ขึ้นผู้ชายจะเริ่มมีเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายเนี่ยตกลงประมาณปีแล้วประมาณ 1% คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยอันที่3ก็จะมีพวกฮอร์โมนตัวที่3ที่จะเข้ามาดึงไขมันมาที่พุงก็คือคอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดแสดงว่าเรื่องจริงใช่ไหมครับที่หลายๆสำนักเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเครียดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะกักสะสมแฟตเข้ามาในร่างกายใช่ครับเป็นเรื่องจริงนะครับจริงครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์บางอันเช่นเหมือนกับทานเบียร์ทานเหล้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวตับก็จะมีการอักเสบตรงไหนที่มีการอักเสบก็จะมีท้องด้านบนครับมีแฟตเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลำไส้ไม่ดีมันก็จะเป็นพุงแต่ว่าจะเป็นพุงล่างแยกเป็นบนล่างอีกใช่ครับที่พุงก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือกินเครียดแล้วก็ฮอร์โมนเพศตกที่2ก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของgrowth hormone นอนไม่เพียงพอครับพวกนี้ก็จะเป็นพุงล่างนะครับครับแล้วก็จะเป็นพวกเลยที่เราเรียกว่า lever handle อ่ะครับตรงเอวตรงเนี้ยครับอ๋อครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะเจอ growth ก็คือตรงต้นขาเหนือเข่าครับจะเห็นเป็นก้อนไขมันอะไรแบบนี้ครับผมฮะพวกนี้คือขาด growth hormone นะครับใช่ครับเป็นลักษณะของการนอนน้อยการทานโปรตีนไม่เพียงพอแล้วไปออกฤทธิ์ตรงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีก็คือทำให้ตัวโกรทฮอร์โมนมันตกครับไอ้โกรทฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอเหมือนเทสโทสเตอโรนไหมที่แบบพอถึงอายุนึงแล้วมันจะตกลงหรือว่าโกรทฮอร์โมนมันหลั่งตลอดเวลาโกรทตกตั้งแต่35เลยเหรอครับใช่ที่มีปัญหาก็คือพวกแฟตเป็นหนอกตามต้นคออันนี้ก็จะเป็นพวกอินซูลินผสมกับพวกฮอร์โมนต่อมหมวกไตตกพวกนี้ก็จะเป็นพวกเครียดแล้วก็โภชนาการไม่ดีครับผมใช่จะมีประมาณนี้นะครับจะมีผู้ชายอีกกลุ่มนึงนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นเหมือนกับแปลกขึ้นมาในช่วงสัก5ปี10ปีนี้ก็คือพอเวลาออกกำลังกายแล้วแขนขาสวยเลยครับแต่ตัวเนี่ยแฟตเต็มไปหมดเลย อยู่ตรงตัวพวกนี้จะเป็นพวกมีเอสโตรเจนเกินครับครับเช่นเห็นแบบนมอะไรเงี้ยใช่มีนมแบบตั้งแบบยื่นๆเหมือนนมสาวอะไรเงี้ยครับผมฮะแล้วเอสโตรเจนมันเยอะเพราะว่าอะไรครับหัวมี2อันก็คืออันแรกก็คือตับไม่ดีก็จะทำให้เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงสูงได้อันที่2ก็ปนมากับพวกสิ่งแวดล้อมครับครับอาหารพวกยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆพวกนี้ครับจะถ้าคุณรับเข้าไปเยอะๆมันก็จะเป็นเอสโตรเจนในร่างกายครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นพวกกับต้นขาอะไรเงี้ย
ใหญ่อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอันนี้ก็มาจากทั้งเอสโตรเจนแล้วก็อินซูลินด้วยเวลาที่ไขมันเราขึ้นเนี่ยโหแสดงว่าปัญหาของฮอร์โมนนี่มีเยอะมากเลยนะคุณหมอใช่ครับครับแต่ว่าอย่างเงี้ยคนเรามันก็จะต้องมีจุดที่เขาเรียกว่าไปกักเก็บตรงบริเวณนั้นเยอะที่สุดถูกไหมคุณหมอใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนแล้วใช่ครับใช่ถ้าเราเป็นคนผอมเราเป็นคนแบบออกกำลังกายแล้วใช้แคลอรี่หมดเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้ครับครับผมคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามีอยู่จังหวะนึงที่ตัวเองเผลอก็คือแบบไม่ได้ออกกำลังกายแต่ยังกินเหมือนเดิมอยู่เช่นบาดเจ็บหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคราวนี้พอแฟตเข้าไปปุ๊บแล้วมันเบิร์นไม่ออกคือเบิร์นตรงนู้นตรงนี้ออกหมดแหละก็จะไปติดเฉพาะส่วนพวกนี้ก็เป็นที่มาที่เราคุยวันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าแฟตแมปก็คือคล้ายๆกับว่ามันมีฮอร์โมนบล็อกไว้อยู่ทำให้แฟตตัวนั้นออกไม่ได้ครับโอเคครับอันนี้คือของผู้ชายหมดแล้วนะครับครับต่อไปเนี่ยเป็นของผู้หญิงบ้างดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะแตกต่างกันไหมคุณหมอคล้ายกันครับคล้ายกันใช่ฮะเอาแบบ the best ของผู้หญิงที่เราเจอปัญหาเลยครับช่วงเอวหรือสะโพกพวกนี้ก็จะเป็นอินซูลินผสมกับพวกฮอร์โมนเพศผู้หญิงที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์นอนดึกหรือว่าอาจจะเหมือนกับมีการฟื้นตัว recovery พักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยครับเครียดเวลาสอบหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆเมนก็จะมาไม่สม่ำเสมอมันอะไรพวกนี้กลุ่มแบบนี้ครับหรือว่าทานพวกยาคุมกำเนิดพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะล็อกแฟตเก็บไว้ตรงช่วงสะโพกต้นขาเต็มตรงนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าเรานอนดึกแต่เรานอนพอร่างกายมันจะรู้ไหมว่าไอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วถ้าเรานอนพอถ้าอายุน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาครับครับแต่พอถ้าเกิดเข้าวัยสัก35ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณภาพการนอนมันไม่เหมือนกันต่อให้นอนระยะเวลาเท่ากันแต่ถ้านอนดึกก็จะต่างกันใช่ครับอ๋อโอเคครับอย่านอนดึกนะครับทุกคนดีที่สุดเลยที่คุณหมอแนะนำอ่ะเราควรจะนอนกี่โมงเข้านอนเลยเอาแบบหลับเลยครับก็ช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยแหละครับผมฮะอ๋อนอนได้แล้วนอนได้โอเคครับเราพบว่าการทำงานของฮอร์โมนเป็นรอบครับซึ่งจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเป็นตัวตอบสนองต่อความเครียดสังเกตก็ได้ว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบประมาณเหมือนกับซึมๆนิดๆจะเป็นลักษณะของนาฬิกาชีวภาพเราเริ่มทำแล้วก็จะเป็นช่วงเข้านอนอีกทีนึงก็จะประมาณรอบ4ทุ่มครับ4ทุ่มเนี่ยถ้าเกิดยังงานยังเยอะอยู่ยังดูหนังอยู่ยังขมักขม้นอะไรอยู่คอร์ติซอลมันก็จะหลั่งออกมาเป็นระลอกคราวนี้พอคอร์ติซอลระลอกที่2ออกมาตอน4ทุ่มเนี่ยจะตาสว่างมากจนถึงประมาณตี2อ๋อถึงว่าทำไมแบบพอเลยจุดนึงปั๊บไอ้กูไม่ง่วงแล้วใช่ได้ต่อเลยต่อครับจะต่อประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็จะไปง่วงอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่ามันทุกๆ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วพอคอร์ติซอลหลั่งตลอดคืนอย่างเงี้ยกลางคืนเราก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมใช่ป่ะครับมันก็แฟตก็มาและกลางวันก็กลายเป็นว่าง่วงเพราะว่าแบบว่ากลางคืนเราดึงออกมาใช้ตลอดทั้งคืนไม่ได้พักยังไม่รู้ว่าหิวอีกอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นกลางวันก็ไม่ได้เบิร์นอะไรอย่างเงี้ยครับมันแฟตก็เลยมาตรงเนี้ยครับโอ้โหแบบปัจจัยเยอะมากครับใช่ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่านักกีฬาหรือว่าคนที่ใช้แบบสมรรถภาพร่างกายต้องให้ความสำคัญมากเลยเรื่องเวลากินเวลานอนครับใช่อ่ะครับไม่สามารถทำตามใจได้ใช่ที่เราถึงตัวเมื่อกี้เราก้นสะโพกใช่ไหมครับตัวที่สองที่ผู้หญิงจะมีก็คือตัวหน้าท้องสำหรับผู้หญิงที่มีเรื่องของฮอร์โมนเพศไม่ดีบวกผสมกับพวกอินซูลินมีตรงแฟตตรงหน้าท้องก็ได้หรือเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายพวกนี้เนี่ยจะเหมือนกับขาดโปรไบโอติกใช่ไหมฮะแบคทีเรียชนิดดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้มันก็จะมีแก๊สมีลมมีอะไรตลอดเวลาการอักเสบตรงลำไส้นานๆแฟตตรงพุงก็เข้ามาสะสมบริเวณนั้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องแบบการขับถ่ายการแบบย่อยอาหารต่างๆเนี่ยจะลดหน้าท้องไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับครับสุดท้ายก็ตัวผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเกี่ยวกับอินซูลินผสมกับโกรทฮอร์โมนไม่ดีนะครับก็จะมีต้นแขนต้นขาใหญ่ครับผมประมาณนี้ฟังดูทั้งหมดเนี่ยเหมือนแบบประมาณว่าอินซูลินเนี่ยจะมีผลกระทบต่อพวกการเก็บแฟตเยอะมากใช่ครับใช่ไหมครับกับโกรทฮอร์โมนด้วยคืออินซูลินเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวกุญแจเปิดประเด็นปัญหาถ้าเกิดกินเกินเมื่อไหร่อินซูลินมันจะขึ้นก่อนผมอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าอินซูลินเนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่อะไรถึงทำให้เราเนี่ยมันมีภาวะที่อ้วนขึ้นได้คืออินซูลินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นกับร่างกายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปิดเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์อวัยวะทุกอย่างเลยให้แคลอรี่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราต้องการแคลอรี่เราต้องการพลังงานใช้เมื่อไหร่เราต้องมีอินซูลินด้วยถ้าเราไม่มีอินซูลินตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเพลียไม่มีแรงครับผมเหมือนเราอดอาหารอันที่2ก็คือว่าที่เรารับสื่อว่าอินซูลินมันเป็นตัวร้ายหรือว่าตัวไม่ดีเป็นเพราะว่า
เราทานรับประทานอาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลแล้วอินซูลินขึ้นแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายครับผมอินซูลินมันก็เลยเริ่มแบบล้นแล้วก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้ออินซูลินแล้วก็กลายเป็นพวกปัญหาเรื่องไขมันสะสมดื้อเบาหวานอะไรเงี้ยครับอินซูลินดื้ออะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วอินซูลินเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกพฤติกรรมของเราเองถูกไหมครับใช่ครับอินซูลินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าให้มันมาถูกที่ถูกเวลาปุ๊บโอ้โหดีมากเลยครับโดยเฉพาะคนที่แบบกำลังที่จะไปยกเวทเพื่อใช้แรงอย่างเงี้ยต้องมีการกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก่อนถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับใช่ครับเป็นความรู้แบบใหม่ทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนวันนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการสะสมไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างเพราะว่าฮอร์โมนของแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดบกพร่องนั่นเองครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอะไรผิดปกติแล้วอยากที่จะลดแฟตตรงนั้นหรือว่าไขมันตรงนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอสมบูรณ์ได้ที่ Asmedic นะครับผมก็คุณหมอเนี่ยก็จะอยู่ประจำอยู่ที่นี่นะครับผมก็แก้ปัญหาให้กับทุกคนเลยตอนนี้คุณหมอสมบูรณ์เนี่ยก็ดูแลผมในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่าตัวจริงแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับคุณหมอก็ขอขอบคุณความรู้ใหม่ๆให้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ